ตอนนี้มาร์คอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็มาร์คเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังสร้างไม่เสร็จอาคารนี้ก็ยังไม่ได้สร้างเลยที่ซ้ำนะครับแต่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมมีอะไรให้เด็กๆเล่นนะฮะด้านนี้ที่ผมอยู่นี่คือเป็นโรงอาหารนี่ครับมีห้องน้ำมีแพนด้าแต่ห้องน้ำคนนั่นแหละแล้วก็มีน้ำตกจำลองขึ้นมานี่เป็นแม่น้ำครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีรถไฟวิ่งให้ดูรอบๆเมืองนะครับให้รอบๆสวนสัตว์นั่นแหละโอเค